เรื่องของชาวเลราวัยกันบ้างนะคะมีการปะทะกับคนงานของบริษัทเอกชนอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่นำรถแบ็คโฮเนี่ยเข้าไปเกลี่ยก้อนดินปิดทางเข้าออกที่ดินพิพาทนั่นเองทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย5รายค่ะกรณีปัญหาข้อพิพาทนะคะระหว่างชาวเลราวัยภูเก็ตกับบริษัทเอกชนเรื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านของชาวเลนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่คนงานของบริษัทประมาณ50คนพร้อมรถแบ็คโฮค่ะเข้ามาดำเนินการขุดตักก้อนหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าออกบริเวณแนวรอยต่อระหว่างที่ดินของบริษัทกับหมู่บ้านของชาวเลราวัยนะคะเพื่อทำการปรับพื้นที่ต่อไปทำให้ชาวเลเนี่ยเกิดความไม่พอใจค่ะจึงได้มีการเข้าไปห้ามตามแล้วก็ปาก้อนหินใส่กันไปนะไปมาประมาณ30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอประมาณ50นายเข้าระงับเหตุนะคะเมื่อเหตุการณ์สงบลงกลุ่มชาวเลช่วยกันนำผูกก้อนหินแล้วก็ลากออกจากปากทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำกิ่งไม้แล้วก็ขยะไปเทใส่รถแบ็คโฮด้วยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถแบ็คโฮของบริษัทบารอนก็ได้รับความเสียหายนะคะกระจกแตกชาวบ้านแล้วก็คนงานของบริษัทได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะประมาณ 4-5 คนอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงนะคะคนงานยอมถอยออกจากพื้นที่ทิ้งไว้เพียงรถแบ็คโฮค่ะในขณะที่ชาวเลก็ยังคงปักหลักเฝ้าพื้นที่ต่อไปโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งประสานหารือกับทั้ง2ฝ่ายเพื่อให้บริษัทเนี่ยได้นำรถแบ็คโฮพื้นที่ชาวเลเนี่ยออกไปได้นะคะแต่ยังต้องเอาก้อนหินทั้งหมดออกไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ให้มีการนำรถแบ็คโฮออกไปเด็ดขาดค่ะ